ามารถสวนกลับผมเชียร์หัวหน้าพรรคผมชมหัวหน้าพรรคผมเอาคนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคแต่ผมกลับจะโดนขับออกจากพรรคตกลงพรรคพลังประชารัฐเป็นพรรคลูกไร่หรือเป็นพรรคร่วมรัฐบาลถ้าท่านนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาทวีสินคิดว่าเสียหายคุณเศรษฐาก็ฟ้องผมได้แต่ปรากฏว่าตั้งแต่พูดมาจนถึงปัจจุบันคุณเศรษฐาไม่เคยฟ้องผมแม้แต่คดีเดียวไม่เคยมีส.ส.พรรคเพื่อไทยไม่เคยมีสมาชิกพรรคเพื่อไทยออกมาตอบโต้ผมแม้แต่คนเดียวแต่กลับกันพรรคพลังประชารัฐเดือดร้อนแทนนายกรัฐมนตรีผมก็เลยงงว่าพรรคเป็นพรรคลูกไร่หรือพรรคร่วมรัฐบาลคำว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ใช่พรรคลูกไร่หรือพรรคสาขานะครับพรรคพลังประชารัฐเรามีแคนดิเดตนายกคือพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณถ้าผมจะเชียร์ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วผมผิดเหรอครับผมจะต้องถูกขับออกจากพรรคเหรอครับกับการผมเห็นพรรคนึงพรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคด่าหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารพรรคเปิดข้อบังคับหาวิธีขับสมาชิกพรรคคนนั้นจนทุกวันนี้ยังหาไม่ได้เลยครับแถมสมาชิกพรรคคนนั้นบอกครูเลยขับสิจะฟ้องต่อศาลผมก็เลยย้อนกลับมาว่าไอ้พรบ.พรรคการเมืองเนี่ยมันใช้กันคนละฉบับหรือเปล่าผมเนี่ยเชียร์หัวหน้าพรรคชมหัวหน้าพรรคเอาคนมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคกลับจะถูกให้ขับออกจากพรรคเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องขับผมหรอกครับถ้าขับผมแล้วไอ้สมาชิก 60,000 คนมันจะเดือดร้อนเพราะถ้ามันพูดไม่ได้เพราะต่อไปด่ารัฐบาลไม่ได้ต้องเขียนข้อบังคับพรรคมาว่าห้ามพูดถึงรัฐบาลนะถ้าเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลห้ามโจมตีรัฐบาลนะครับผมถามว่าผมไม่เคยด่ารัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐแม้แต่คนเดียวทางการที่เห็นความเดือดร้อนของประชาชนสุดทนสุดกั้นแต่เราเข้าใจความเป็นพรรคการเมืองเราต้องให้เกียรติกันครับแต่อย่างที่ผมพูดครับผมเห็นรองนายกรัฐมนตรีมีที่ปรึกษาชื่อคุณวรชัยเหมะมีตำแหน่งแห่งหนในรัฐบาลเป็นที่ปรึกษารองนายกคุณภูมิธรรมออกมาว่าคุณเศรษฐาทวีสินผมไม่เห็นคุณเศรษฐาตำหนิคุณภูมิธรรมผมไม่เห็นคุณภูมิธรรมตำหนิคุณวรชัยแต่กับการทางผมเป็นแค่สมาชิกพรรคพลังประชารัฐตัวเล็กๆออกมาพูดบอกว่าคุณเศรษฐาบริหารไม่ดีนะเงินดิจิตอลผมไม่เห็นด้วยนะก็เสรีภาพส่วนตัวของผมอ่ะแต่กลับกันว่าจะขู่ผมพ้นพรรค